ำรวจป้อมโกบังยังสร้างความสัมพันธ์แนบชิดตีสีกับชุมชนร้านค้าวัดสมาคมโรงเรียนเด็กเล็กเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ข้อมูลและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลอาชญากรรมต่างๆรวมถึงการจัดกิจกรรมนอกเวลางานเช่นตำรวจสอนกีฬาวาดรูปจัดเลี้ยงน้ำชาและจะมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้สามารถติดต่อระหว่างสมาชิกและนี่คือทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมที่ว่าด้วยระบบการกระจายอำนาจจัดหน่วยตำรวจชุมชนเล็กที่สุดแต่ได้ใจที่สุดและจัดให้ตำรวจคอยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนหรือร่วมกับชุมชนจนกลายเป็นจุดแข็งของระบบตำรวจญี่ปุ่นที่ทั่วโลกต่างชื่นชมลักษณะทางกายภาพภายในป้อมยามจะมีเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนโทรศัพท์วิทยุและแผนที่มีห้องพักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่มีโทรทัศน์และห้องครัวเล็กๆมีตู้เย็นมีห้องสอบสวนห้องเก็บของและห้องน้ำส่วนการจัดสรรเวร24ชั่วโมงพัก3วันข้อมูลภายในป้อมโกบังจะมีรายชื่อผู้พักอาศัยในท้องถิ่นผู้พักอาศัยที่ต้องทำงานเลิกค่ำหรือดึกในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นอาจติดต่อสอบถามบุคคลเหล่านี้ได้รวมถึงบุคคลข้อมูลที่มีอาวุธปืนในครอบครองรายชื่อโรงแรมที่พักรายชื่อคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพปัญหาทางจิตข้อมูลกลุ่มมิจฉาชีพรายชื่อคนที่อยู่อาศัยตามลำพังซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอเฉพาะที่โตเกียวทุกๆ1นาทีจะมีคนแวะเวียนไปขอความช่วยเหลือจากโกบังเช่นทำของหายถามทางค่ารถไม่พอสถิติรายปีมีผู้ไปขอรับบริการคำปรึกษามากกว่า1ล้านครั้งมีผลงานที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ถึง 77.5% จากจำนวนผู้กระทำผิดทางอาญาทั้งหมดความสำเร็จของป้อมตำรวจชุมชนโกบังในประเทศญี่ปุ่นจึงแตกต่างจากตำรวจอื่นใดในโลกซึ่งถ้าตำรวจสามารถทำให้ผู้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎหมายได้นั่นถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แต่ตำรวจญี่ปุ่นเหนือกว่าตรงที่สามารถทำให้คนญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎหมายได้ด้วยการยอมรับและสมัครใจหากตำรวจไทยเคลียร์ตัวเองได้ทั้งจากกรณีป้ายโฆษณาสวยสถานบันเทิงทุจริตงบก่อสร้างสถานีตำรวจและทำโมเดลกลัวบังที่ว่านี้ได้สำเร็จคุณคงปฏิเสธที่จะรักตำรวจไทยได้ยากขึ้นแล้วล่ะค่ะทีมข่าวอาชญากรรม Spring News รายงาน